กับเยนท่านประธานที่เคารพผมตวงกันทชัยในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามันต้องกราบขอพระคุณท่านผู้แปลยติด้วยนะครับเราเห็นเจตนารมณ์ของท่านชัดเจนครับคงไม่ต่างกันเพียงแต่จะกราบเรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านได้เมตตาแปลมาตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6อันประกอบไปด้วยพูดถึงเรื่องสถานศึกษาพูดถึงเรื่องครูสารานั้นได้มีการเขียนไว้ในหมวดที่สองมาแต่า20 27 28 และมาตรา14ซึ่งข้อความที่ท่านเขียนเข้ามาข้างในก็จะมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของครูนั้นได้เขียนไว้ในหมวด3มาตรา32ถึงมาตรา46ก็จะเป็นกระบวนการในการผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐาน,ท,าฐานที่มีจรรยบัรณอย่างที่ต้องการครับจึงกราบเรียนท่านประธานครับ